ั้งไลฟ์ทั้งสตอรี่นะครับแล้วก็โพสต์ตั้งไว้เลยทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่าสนุกแน่วันนี้บอกเลยเราจะมาแวะเวียนเรื่อยๆฮะแต่ตอนนี้ขอไปกู้โลกกับไอรอนแมนก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะฮะคนอยากรู้ใช่ป่ะอ่ะ1 2 3ปี๊บอ่ะเสร็จแล้วอ่ะอีกรอบปี๊บโอเคเดี๋ยวจะเป็น3เป็น4ครับอะไรเนี่ยถ่ายอะไรครับใครอนุญาตไม่ครับทุกคนเอาใครก่อนดีเลือกมาสักหนึ่งคนมาเราจะพูดเอาสักกี่คนดีเอาสักสองคนก่อนแล้วกันเอาสักสองคนก่อนแล้วกันอันนี้อยู่ในช่วงพักนะครับก็ทุกคนก็พักผ่อนแล้วก็จะมีถ่ายต่อนะพี่ยินเหรอพี่ยินกับบอลนารัตเหรอได้อ่ะเอาพี่ยินก่อนฮะวันนี้นะครับพี่ยินเป็นคนที่มาในลุกบุสเนตแมนนะฮะก็คือเป็นลุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุกผู้บริหารใหญ่นะครับอยู่ในตึกสักตึกหนึ่งนะครับบินตรงมาจากเกาหลีนะฮะวันนี้นะครับเขามากับชุดสูทสีเทาอันยาวโครงของเขานะฮะก็ตามเดิมครับก้นตีนเหมือนเดิมนะฮะพี่ยินนะฮะก็ไม่ห่างเหินนะครับแล้วก็ชอบแกล้งผมนะครับเวลาที่ผมถ่ายรูปนะฮะซึ่งแบบผมเป็นน้องสุดท้องจิ๊บอ่ะทำไมต้องมาแกล้งผมด้วยไม่เข้าใจตาเล่นนะฮะก็พี่หินวันนี้ครับก็ทำงานดีครับฟิตครับมาเช้ากว่าผมครับวันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับจดไว้นะครับทุกคนวันนี้พี่หินมาก่อนผมนะฮะแล้วก็วันนี้เขาดูดีนะวันนี้คุณอนันต์เขาดูดีแต่คุณอนันต์ก็หล่อไม่สู้ผมเหมือนเดิมเลยกลับไปซ้อมมาใหม่นะพี่ก็ต่อไปเป็นพี่บออ่ะพี่บอนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเดินยังแบบเหมือนจะไปตีใครเหมือนเดิมฮะก็แต่วันนี้เขาแบบวันนี้เขาหัดใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกครับด้วยความที่ว่าพี่บอเขาไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกนะครับเขาก็แบบกระพริบตารัวๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่ไหวพี่ผมเคืองตาผมก็เลยแบบด้วยความที่แบบผมสงสารคนแก่สุดในรุกกี้นะครับผมก็เลยแบบสอนวิธีทำให้ตามันคุ้นชินกับคอนแทคเลนส์นะครับแล้วพี่เขาก็ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังตาแดงเหมือนเดิมนะครับช้างการกล้วยไปเนี่ยพี่สุกับตาแดงนะฮะตอนนี้ก็มีคนมาตัดต้นไม้ใกล้ๆเรานะครับนั่นนะฮะเราจะมาพูดถึงลุงคนนั้นกันนะครับทุกคนลุงคนนั้นเป็นคนที่แข็งแรงมากหล่อมากดูถ้าตัดต้นไม้เขาสิคือถ้าแบบขอเป็นแฟนได้นี่ขอเป็นแฟนแล้วเนี่ยไอ้บ้าดูแผ่นหลังเขาสิเซ็กซี่เหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะแวะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับคู่ต่อไปจะเอาเป็นคู่เราจะมาสัมภาษณ์กันดีกว่า EP 3ครับช่วงที่3เราจะมาสัมภาษณ์เด็กใหม่แห่งรุกกี้ไทยแลนด์นะครับนั่นก็คือเซฟเจฟอะไรเราเซฟเจฟเซฟเจฟมาถูกแล้วนะครับเซฟเจฟเซฟแฮชแท็กอะไรนะแฮชแท็กเซฟเจฟนะครับเจฟเซฟหรือเซฟเจฟไม่ไหนผมก็จำไม่ได้นะครับเด็กใหม่ในค่ายเรานะครับเดี๋ยวเราจะอัญเชิญด้วยคาถาแยกเงาพันล่างของผมนะครับอัญเชิญมาแล้วเราจะมาสัมภาษณ์สองคนนั้นครับเตรียมคำถามไว้ดีๆนะฮะเดี๋ยวผมจะมาให้พวกคุณถามคำถามเขาแล้วผมจะเป็นพ่อพระพ่อสื่อนะในการถามคำถามครั้งนี้นะครับไปคิดคำถามมานะครับทุกคนเนี่ยทุกคนตามหาผมแล้วตอนนี้คือทุกคนจะมาด่าผมแล้วบอกว่าไอเด็กนี่มันไปนินทาคนอื่นที่ไหนวะก็จะเขากำลังวิ่งหาผมนะครับตอนนี้ผมก็ต้องรีบหนีทุกคนนะฮะต้องไปซ่อนตัวนะครับไม่งั้นโดนต่อยนะ